ยืดนิดนึงครับเมื่อกี้มันดังขึ้นอย่างสิเมิดครับขึ้นอย่างน้ำมันสิเมิดผมก็เลยหยุดไว้ครับเดี๋ยวสิมอกเกี่ยวกับว่าน้ำมันหนึ่งถังนะพี่น้องพอดีว่ามีคนสนใจอยากรู้ครับว่าน้ำมันหนึ่งถังนี่เราจะโค่นไม้ได้กี่ต้นครับไม้ที่ว่าโค่นไม่อยู่ค่าหรือว่าไม่ยางพาราก็แล้วแต่ว่าอันคลิปวิดีโอนี้ผมมาโค่นไม้ยางพาราครับแต่ว่าผมสิตอนโค่นผมบ่ได้ถ่ายท่าไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งภาพประกอบไปนําแล้วก็สิเว้าๆไปนํานะครับผมนะไอ้เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องไอ้พาวเวอร์เทคครับพี่น้องพาวเวอร์เทคเครื่องทางน้ํามันนี่มันสิบรรจุน้ํามันได้ก็ถือว่าหลายเติบอยู่นะครับนะครับคือว่ามี FC ผมน่ะเพิ่นไปรับจ้างตัดไม้นะครับเป็นรับจ้างตัดไม้บัดนี้เจ้าของไม้เขาว่าให้เหมาตัดนะครับเพิ่นก็เลยว่าจักสิเหมาราคาเท่าไหร่ดีจังซั่นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าคันถ้าตัดไม้ในที่โล่งเด้อไม้สิว่ามันบ่ทับของคนนะครับเพราะไม่เมาเป็นถังนะครับเมาเป็นถังนะครับจังไงไม้ยางพรายนี่ครับก็ตัดได้ทั้งหมด35ต้นนะครับน้ำมันถังนึงถังนึงมาที่นี่ผมคิดถังแล้วเท่าไหร่ผมเคยทําคลิปอยู่ล่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเคยทําคลิปรู้สึกว่าสิ2คลิปมั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็สิมาเว้าซ้ําหน่อยผมมันเอาถังละ250ถึง300บาทนะครับระวังก่อนมันหนักหิวร้อนเหรอ250หรือว่า300นะครับผมช่วงโควิดนี่คิดแพงไปเลยนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับพวกคนกับบ่มีเงินเนาะโควิดพี่น้องฮะบ่มีรายได้นะครับผมก็คิดแค่ทางละ250บาทนะครับเจ้าคิดเบิ่งซิเงิน250บาทน่ะได้หลายบ่ซั่นน่ะครับคือยังไอ้ที่ว่าผมถ่ายภาพมุมสูงให้เบิ่งนี่ครับตอนนี้เห็นบ่นี่ครับนับเบิ่งเลยครับพี่น้องว่าได้อีกต้นครับนี่นี่ผมใส่โดนบินถ่ายนะครับตอนนี้นะครับเห็นบ่กาผมลองนับมันเก่าๆแล้วมันได้อยู่ประมาณ35ต้นนะครับต้นใหญ่ๆเด้ต้นใหญ่ประมาณสักหน้า5หน้า6นะครับแต่ว่าต้นรุ่นน่ะ3หน้า3ลงมาหรือว่าซ้ําแขนนี่ซ้ําแขนซ้ําอันขานี่ผมก็บ่นับนะครับเพราะมันน้อยเกินนะครับคันแม่นน้ําเมื่อก็สิอยู่ประมาณ40ต้นอาจสิได้อยู่นํามา1ถังโค่นได้ทั้งหมดประมาณ35ถึง40ต้นนะครับผมนะนี่ละเงิน250บาทพี่น้องนี่ครับพ่อจ้างบ่คนจ้างนะครับเพราะว่าคนจ้างพ่อจ้างเนี่ยแต่ว่าคนรับจ้างนี่มันสิเป็นตะคุ่มบ่ล่ะครับผมเป็นตะคุ่มบ่ล่ะตัดจนล่าบ่ได้นี่ครับ250บาทแต่ว่ามันตัดได้ไวอยู่เพราะว่ามันบ่ได้รอกิ่งไงครับมันโค่นซื่อๆนะครับอันนี้โค่นซื่อๆได้นี่ครับนี่นะอันที่โค่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้รอกิ่งนะครับนี่ไม่ได้รอกิ่งคือว่าบางนาก็โค่นบางนาก็โค่นนะครับโค่นเอาย่างโค่นเอาย่างเลยนะครับผมนี่ผมใส่เวลาโค่นอยู่ผมลองวัดจับเวลาไปแล้วผมใส่เวลาโค่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเบิดนี่นะครับเพราะว่าผมต้องเคลียร์ตามโค่นมานําครับคันแม่นโค่นเอาแบบไวๆเลยกับบ่ฮอดครึ่งชั่วโมงดอกแล้วครับ35ต้นนี่นะครับนะอันนี้ก็มันสาดมันหกน้ําครับมันต้องยางค่อยระมัดระวังน้ําครับผมเสียวครับด้านล่างครับเป็นตะมิ่งงูบ่ด้วยเสียวเว้ยครับที่นี่ผมก็สรุปให้ฟังครับสรุปว่าจังไดที่สรุปว่าคร่าวๆเนาะคนรับจ้างนี่มันสิคุ้มบ่แล้วคนจ้างนี่มันสิเป็นตาจ้างบ่เนาะสําหรับผมเด้สําหรับผมผมว่ามันเป็นตาเฮ็ดอยู่ครับถังละ250บาทมื้อนึงนี่เจ้าคิดไปซะ250แม่นบ่ล่ะ2ถังเจ้าได้ละ500แม่นบ่ล่ะคันมื้อนึงเจ้าตัดจัก4ถังนี่จะก็ได้ 1,000 มันนี่หักค่าน้ํามันออกอันนี้น้ํามันเจ้าของเองบ่เด้ถึงเป็นซีนึงอุตรูปนะครับหักค่าน้ํามันออก4ถังนี่ครับผมน้ํามันตีไปประมาณตีเพื่อไว้เนาะ2ลิตรอ๋อ3ลิตรไปประมาณ3ลิตรไป3ลิตรก็หักไปประมาณ100กว่าบาท150ไปถึงเบนซินถึง2ที่เนาะ1,000ก็หักออก100กว่าบาทก็เหลืออยู่850บาท850บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่ดอกเนาะครับสําหรับคนรับจ้างนะครับมันก็ถือว่าเฮ็ดบ่ยากดอกนะครับผมสําหรับคนจ้างก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าที่ว่าผมให้เบิ่งนะตามที่ผมทำอยู่ตอนนี้ภาพมุมสูงนี่นะครับก็ถือว่าได้งานไม่ใช่น้อยนะครับนะก็ถือว่าคุ้มดอกนะครับบ่เสียเปรียบคนรับจ้างดอกเนาะครับผมโอเคครับสําหรับFC ที่ว่าถามมากอ่ะผมก็เฮ็ดคลิปไปเบิ่งแล้วเนาะครับแล้วก็ลองตัดหน้างานจริงเบิ่งแล้วอันนี้ผมบ่ได้ตัดตัวบ่ได้ไม้ก็ว่าผมบ่ได้ตัวดอกครับอันนี้เรื่องจริงครับผมตัดน้ํามันเบิดทางนึงจริงๆครับนี่ใส่เครื่องตัวนี้ตัดพาวเวอร์เทคครับนะแต่ว่าที่เสื้อบ่เสื้อนี่ก็แล้วแต่นะครับนะก็ได้ประมาณนี้แหละครับทางนึง
โอเคตอนจบพอดีสโลตัดให้มึงมันๆจักหน่อยนึงก็เนาะครับจบคลิปเลยครับผมWhat?